การแข่งขันไทยแลนด์โอเพ่นครั้งที่47ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับพร้อมเงินรางวัลรวม 300,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 9,600,000 บาทนะครับเมื่อวานนี้แข่งขันกันที่สนามไทยคันที่คลับพาจะ10ที่จังหวัดฉะเชิงเทราผลปรากฏว่าพานุพลทิพยารัตน์นะครับก็ทำอีเวนต์พาในวันสุดท้ายครับรวม4วันมี13มันเดพา267ก็คว้าแชมป์ไปครองแล้วก็เป็นแชมป์รายการที่2ของพานุพลในเอเชียนทัวร์แล้วก็เป็นนักกอล์ฟไทยคนที่5นะครับที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้สำเร็จครับด้านนายรังสฤทธิ์ลักษิตานนท์นะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยนะครับว่ารู้สึกดีใจครับที่โปรมะพร้าวคว้าแชมป์ได้สำเร็จทำให้ทุกคนเห็นว่านักกอล์ฟไทยก็มีฝีมือดีไม่แพ้นักกอล์ฟชาติอื่นๆครับไทยแลนด์โอเพ่นปีนี้นะก็คนไทยได้อีกครั้งหนึ่งนะก็นับเป็นว่าคนไทยชักเริ่มได้แชมป์เรื่อยๆนะนี่เป็นคนที่5แล้วก็ต้องดีใจแทนมะพร้าวด้วยนะครับที่ทำได้ดีมากแล้วปีหน้ายังคงต้องมีอีกนะครับแล้วก็คิดว่าคนไทยก็คงได้แชมป์อีกส่วนอันดับที่2ของรายการนี้นะครับผลงานของภูมิศักดิ์แสนสินครับสกอร์รวม4วันมี12อันเดอร์พาร์268อันดับที่3เป็นของสาริสุวรรณรัตน์นะครับคว้าอันดับที่3ด้วยผลงาน11อันเดอร์พาร์นะครับนอกจากนี้ยังมีผลกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการช็อตคล็อกมาสเตอร์ที่ประเทศออสเตรียแข่งขันกันวันสุดท้ายมาฝากกันด้วยนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของมิกกี้โคโรเนนโปรกอล์ฟชาวฟินแลนด์นะครับที่ทำสกอร์รวม4วัน16อันเดอร์พาร์ชนะอันดับที่2อย่างคอนเนอร์ซิมนักกอล์ฟชาวสกอตแลนด์ไปขาดลอยถึง6สโตรกนะครับขณะที่นักกอล์ฟไทยนะครับพัชระคงวัดใหม่ครับสกอร์รวม4อันเดอร์พาร์จบอันดับที่30ร่วมครับ